งงกันไปนักสนุกเกอร์หมู่3ดีกรีเซนจูรี่เบรกลาไปแข่งคว้า3ทองครูให้ศูนย์วิชาพละสนุกเกอร์หลังจากทีสมฤกษ์อิสรางกูลณอยุธยาผู้สื่อข่าวกีฬาชื่อดังซึ่งปัจจุบันเปิดเพจฟุตบอล108ได้โพสต์เรื่องราวของลูกชายน้องลมหนาวนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งที่เพิ่งทำสถิติเป็นนักสอยคิวอายุน้อยที่สุดในอายุ14ปีที่แทงเซนจูรี่เบรก105คะแนนต้องติดศูนย์วิชาพละศึกษาและสุขศึกษาหลังจากลาโรงเรียนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงเป็นตัวแทนภาค1ทั้ง3ประเภทล่าสุดพี่ปูสมฤกษ์ได้โพสต์อีกข้อความว่าจากโพสต์เมื่อวานเพื่อนๆหลายคนเข้ามาเม้นให้กำลังใจบอกสอบตกก็ไปซ่อมสู้สู้ขอบคุณมากอันนั้นเข้าใจได้แต่ไม่ได้สอบแล้วได้ศูนย์ไม่รู้จะไปสู้กับใครแสดงว่าผมเล่าข้อมูลไม่ครอบคลุมเอาให้ละเอียดเลยละกันจะได้ไม่เข้าใจผิดวันที่ 13-21 ธันวาคม66มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาคหนึ่งที่นครนายกกรุงเทพมหานครมีหนังสือขอตรวจช.ลมหนาวอิสรางกูลณอยุธยานักเรียนชั้นหมู่3โรงเรียนอัสสัมชัญเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ประเภททีมคู่และเดี่ยว15แดงผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับหนังสือเซ็นอนุมัติแล้วส่งเรื่องไปยังฝ่ายวิชาการส่งต่อให้หัวหน้าระดับครูประจำชั้นครูประจำวิชาตามขั้นตอนเพื่อลาเรียนและให้มาสอบย้อนหลังเพราะตรงกับช่วงสอบกลางภาคแข่งเสร็จได้2เหรียญทอง1ทองแดงได้สิทธิ์เข้าไปเล่นยศแห่งชาติทั้ง3ประเภทฝ่ายวิชาการโทรศัพท์แจ้งว่าให้มาตามสอบระหว่างวันที่3-4 มกราคมเพราะจะต้องส่งคะแนนเข้าระบบจบปีใหม่รีบกลับมาสอบ2วัน11วิชาหนักหนาเอาการแต่ก็สู้เต็มที่ผลสอบออกมาผ่านบ้างตกบ้างไม่มีปัญหาที่ตกก็ไล่ซ่อมแต่มี2วิชาคือพละศึกษากับสุขศึกษาที่อาจารย์ไม่นัดหมายให้เข้าสอบทั้งที่เจอกันทุกวันและไม่ส่งคะแนนให้วิชาการผลสอบออกมาเลยเป็นศูนย์คะแนนเต็ม20จึงมีคำถามว่าเพราะอะไรอาจารย์ใน2วิชานี้จึงไม่นัดเด็กสอบทั้งที่วิชาอื่นซึ่งยากกว่าอย่างภาษาไทยอังกฤษวิทยาศาสตร์และอื่นๆก็นัดได้และมีคะแนนปกติถ้าได้สอบพละศึกษาตีวอลเล่เขาให้อันเดอร์แล้วเอาเท้าไปเตะนั่นสมควรศูนย์หรือสอบสุขศึกษาไปตอบคำถามว่าถุงยางควรสวมนิ้วโป้งก็ควรสอบตกอีกคำถามที่ต้องตอบให้ได้คือในกรณีเดียวกันนักกีฬาวอลเล่ที่ครูทั้ง2วิชาไปเป็นโค้ชและแข่งรายการเดียวกันอาจารย์สามารถส่งคะแนนได้ก่อนสอบจริงไหมถ้าจริงก็บ่งบอกว่าคุณเป็นอาจารย์ที่ขาดจรรยาบรรณแห่งความเป็นธรรมเลือกที่รักมักที่ชังดูแลแต่นักกีฬาที่ตัวเองรับผิดชอบและละเลยนักเรียนคนอื่นที่เป็นลูกศิษย์เหมือนกันถ้าไม่จริงนักกีฬาทุกคนทุกประเภทได้ศูนย์เหมือนกันเพราะคุณไม่มีเวลาสอนไม่มีเวลานัดสอบไม่มีเวลาส่งคะแนนโรงเรียนต้องไปทบทวนบทบาทครูด้านวิชาการและโค้ชกีฬาใหม่ไม่ให้ภาระหนักเกินไปนี่คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้ในฐานะผู้ปกครองผมมีสิทธิ์ตั้งคำถามเพราะ 1. เด็กไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเรียนเกรดเฉลี่ย3กว่าตั้งแต่ป.0.1หมู่3ปัจจุบันเฉลี่ย 3.45 เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนมา7ปีและนักสนุกเกอร์2ปีไปแข่งขันทุกรายการมีหนังสือขอตัวถูกต้องชัดเจนวิชาพละกับสุขศึกษาควรจะได้ศูนย์เต็ม20หรือ2ไม่ได้เรียนฟรีไม่ได้เป็นโควต้านักกีฬาจ่ายเงินครบทุกบาททุกสตางค์ปีละแสนกว่ามา9ปีสนิทแค่ไหนแปะเจี๊ยก็ต้องจ่ายเหมือนคนอื่น3ทุกงานของโรงเรียนโดยเฉพาะด้านกีฬาเอาตัวเองไปช่วยเกินร้อยทั้งพิธีกรสื่อบาทเดียวก็ไม่เคยคิดแต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นแบบนี้โรงเรียนต้องตอบให้ได้ว่าบุคลากร
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับที่ผอ.ค.และนักเรียนเชื่อมั่นหรือไม่ม.0.3 ไม่ให้จบไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้ไม่จบไม่ได้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสมฤกษ์อีกครั้งซึ่งกูฟุตบอล108เปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวไม่อยากให้ไปต่อว่าโรงเรียนเพราะทางเราทำเรื่องลาถูกต้องและทางโรงเรียนก็นำผลงานของน้องไปแสดงความยินดีในเพจของโรงเรียนแต่คงเป็นความผิดพลาดของครูผู้สอนตนอยากแนะนำว่าภาระหน้าที่ของครูผู้สอนมากเกินไปหรือไม่เพราะต้องสอนและเป็นโค้ชกีฬาด้วยถึงไม่ยอมส่งข้อมูลให้ฝ่ายวิชาการซึ่งได้ทวงถามเพราะเมื่อไม่ส่งให้ระบบจะใส่ข้อมูลเป็นศูนย์อยากให้มีการตรวจสอบคุณภาพของครูซึ่งตนจะยื่นหนังสือร้องเรียนกับทางโรงเรียนในเรื่องนี้ด้วยเพราะ12วิชาน้องก็ได้สอบส่วนจะสอบตกหรือผ่านก็ไปว่ากันตามจริงซึ่งตนไม่ได้มีปัญหาแต่เมื่อไม่ได้สอบจะได้ศูนย์ได้อย่างไรเสียใจที่ครูพละแท้ๆแต่ดันไม่เข้าใจนักกีฬาปัญหาจึงมาตกที่เด็กนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผ่านมาลูกชายเคยติดแข่งซึ่งตรงกับวิชาเป่าขลุ่ยน้องต้องไปแข่งกลับมาดึกดื่นก็ต้องซ้อมขลุ่ยเพื่อไปสอบตอน14นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นแต่พอถึงเวลาครูผู้สอนไปรับลูกก่อนแล้วกว่าจะได้สอบต้องรอถึง16นาฬิกาโดยให้เหตุผลว่าอยากให้เด็กได้ฝึกความอดทนจนวันนั้นไม่ได้ซ้อมตามตารางนี่มันเรื่องอะไรกันสำหรับระบบการศึกษาพอโพสต์ข้อความไปคนมีให้ความเห็นมากมายเรื่องหนึ่งที่ตกใจคือวุฒิชัยทาทองอดีตนักเตะทีมชาติก็มาคอมเมนต์ว่าตนเคยไปแข่งทีมชาติเหมือนกันแต่กลับมาดันตกวิชาฟุตบอลยืนยันว่าไม่ได้โทษโรงเรียนเพราะที่ผ่านมาผมให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเสมอจนคนคิดว่าผมเป็นศิษย์เก่าไปแล้วหลังจากนี้ไปพอจบมัธยมศึกษาปีที่3ก็จะพาลูกออกนอกระบบอาจจะเรียนการศึกษานอกโรงเรียนเพราะเด็กมีแววสามารถเล่นสนุกเกอร์ได้ดีจนสามารถเป็นนักสนุกเกอร์อายุน้อยที่สุดที่แทงเซนจูรี่เบรกได้ในรายการสะสมคะแนนเพราะสนุกเกอร์ต้องทุ่มเทกับการฝึกซ้อมอย่างหนักโดยเฉพาะอาจจะต้องส่งน้องไปฝึกซ้อมในต่างประเทศเพื่อทุ่มเทกับสายนี้อย่างจริงจังเช่นเดียวกันระบบการศึกษาไทยควรจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสามารถของเด็กนักเรียนไม่ใช่มาบั่นทอนกันเจชนาทิพย์ยินดีเอกนิตต่อสัญญาอุราวะหวังยึดตัวจริงเปิดทางแข้งไทยลุยเจลีกเจชนาทิพย์สงกระสินกองกลางชาวไทยของบีจีปทุมยูไนเต็ดแสดงความยินดีกับบุ๊กเอกนิตปัญญาหลังแข้งรุ่นน้องได้ต่อสัญญากับอุราวะเรดไดมอนต่ออีกหนึ่งซีซั่นเอกนิตตกเป็นประเด็นถูกวิจารณ์หลังตัดสินใจถอนตัวจากทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์โดยเจ้าตัวชี้แจงเหตุผลว่าต้องการมีโอกาสร่วมฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับอุราวะเรดไดมอนด์ต้นสังกัดในเจลีกญี่ปุ่นหลังทีมมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือมาเป็นแทมาเทียสชาวนอร์เวย์อย่างไรก็ตามมีรายงานว่านักเตะวัย24ปีได้รับการต่อสัญญายืมตัวกับทีมแห่งเจลีกไปอีกหนึ่งปีหลังกุนซือคนใหม่ประทับใจฟอร์มการฝึกซ้อมของนักเตะชาวไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้เจชนาทิพย์ซึ่งถือเป็นแข้งรุ่นพี่ได้แสดงว่ายินดีกับเอกนิตพร้อมหวังเห็นแข้งรุ่นน้องได้เป็นตัวหลักของทีมเพื่อเปิดโอกาสให้แข้งไทยรายอื่นๆได้ไปโลดแล่นในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นด้วย
จริงๆแล้วผมรู้อยู่แล้วดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราก็อย่าไปพูดถึงมันเราร่วมยินดีกับน้องบุ๊กครับตอนแรกที่เรารู้ข่าวผมเป็นรุ่นพี่ทีมชาติอะครับคือเราก็คิดในใจว่าทำไมเพราะว่าผมเองคิดว่าใครๆก็อยากไปเล่นเอเชียนครับอยู่แล้วมันเป็นรายการใหญ่แล้วก็เราแค่รู้สึกผิดหวังนะตรงนั้นเสียดายน้องไม่ได้ไปเล่นเพราะว่ามันน่าจะสร้างมูลค่าได้มากมายกับการไปเล่นทีมชาติแต่ว่าอย่างน้อยน้องก็ยังได้สิ่งหนึ่งที่จะทำให้น้องได้พัฒนาก็คือการได้เล่นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ขอให้บุ๊กสู้ๆลงเป็นตัวหลักตัวจริงให้ได้เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองและเพิ่มมูลค่าเปิดทางให้กับนักฟุตบอลไทยคนอื่นๆให้ได้ไปเล่นที่เจลีกได้เยอะมากขึ้นครับ